ครับผมนะฮะตอนนี้เราก็แวะเข้ามาในร้านนะครับผมนะเจอกับผู้บริหารใหญ่เลยครับผมนะฮะสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสอต่ายครับผมนะฮะหลายๆท่านก็แวะเข้ามาที่ร้านนะฮะเจอสาวสวยนะทั้งสองท่านเลยนะฮะผมนะผมก็มาตั้งนานแล้วตั้งนู่นเลยเมื่อ30ปีที่แล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมนะยังสวยเหมือนเดิมนะคุณหนึ่งมาใช้บริการที่นี่กี่ปีแล้วก็โอ้โหตั้งแต่ผมเริ่มเข้ามหาลัยอ่ะหลายสิบปีหลายสิบปีแล้วใช่ไหมครับหลายสิบเลยเหรอคะก็ยังแวะเข้ามาสิบนิดๆพอยังแวะมาครับยังเป็นลูกค้าประจำอยู่ที่นี่ครับผมสอต่ายครับผมนะฮะจากเมื่อหลายๆปีจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับเพชรสยามสาวบ้างครับสิ่งแรกที่เปลี่ยนนะคะของเราจะมีโบชัวซึ่งจะส่งไปให้ลูกค้าถึงที่บ้านในโบชัวของเราเนี่ยจะแสดงให้เห็นเลยหนึ่งราคาซึ่งลูกค้าเนี่ยจะเห็นชัดๆเลยว่าถ้าของของเราไม่ถูกจริงเนี่ยเราจะไม่กล้าออกโบชัวอันนี้คือสิ่งแรกนะคะที่เพชรสยามเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วส่วนอย่างอื่นเนี่ยต้องให้ลูกค้าแล้วแหละที่เป็นคนพูดน่าจะตอบโจทย์ใช่ใช่ว่าที่ผ่านมาเมื่ออดีตกับณตอนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องถามคุณลูกค้าแล้วล่ะได้รับโบชัวร์นี้ไหมได้รับครับก็ดูแล้วก็อันไหนถูกใจตรงใจเราก็ซื้อเลยเพราะว่าสินค้าก็เขียนชัดเจนมากลดราคายังไงอะไรเงี้ยมีภาพชัดเจนแล้วก็ที่วงผมสมัยบับก็ผูกพันกับที่ร้านนี้เพราะพี่เชษเขากองทุกยี่ห้อเลยตั้งแต่แรกๆมาครับก็เลยใกล้ชิดกับที่นี่ครับพี่พาครับอยู่มาเนี่ยกี่ปีแล้วพี่พาสำหรับพี่พา30อัพ30เท่าอายุพี่พาเลยอยู่ยิ่งคือยิ่งกับเป็นญาติอ่ะอันนี้คือแบบโจเนี่ยอยู่กัน30กว่าปีใช่ไหมครับค่ะผมถามหนึ่งพี่พาจำแบรนด์ตัวเองไหมได้ไหมว่ามีกี่แบรนด์อ่ะโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะให้พี่พาจำเหรอเริ่มเอาเท่าที่จำได้นะคะ50เกินอ่ะเกินใช่ไหมค่ะใช่ค่ะทำทุกตัวเลยผมว่าซอต่ายจำไม่ได้แน่นอนนะไม่กินถามว่าซอหรอใช่พี่พานนี่แหละค่ะเจ๋งสุดแล้วซอได้แต่นับเงินอย่างโอเคผมนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศของเพชรสยามซาวนะครับนะฮะถือว่าแบบเป็นกันเองกับลูกค้ามากๆนะครับแต่ผู้บริหารใหญ่วันนี้ไม่มาไปไหนครับผมซอพอดีเฮียยงเขาติดคอนเสิร์ตเกาหลีนะคะต้องขึ้นเวทีอ๋อไม่ใช่ค่ะพาลูกชายไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีค่ะค่ะเสียยงนะครับผมนะมาที่นี่นะครับผมเพชรสยามซาวด์นะดูแลทุกท่านครับผมนะแล้วที่ใหม่เนี่ยจะย้ายไปกันช่วงไหนก็ช่วงตามคนในเวิร์กอะค่ะเพราะเนื่องจากว่าเรามีที่ใหม่ที่รองรับแล้วก็คือใกล้ๆกับโรงแรมแกรนด์เดอะวิวจะเป็นตึกชื่อว่า Allway One ซึ่งในนั้นนะคะจะมีโมเดลของแท้ทุกชนิดแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นศูนย์รวมของเครื่องดนตรีค่ะเข้าไปเยี่ยมได้นะเข้าไปเที่ยวได้อาหารอร่อยอาหารอร่อยที่นู่นอาหารอร่อยเรียกว่าครบวงจรใช่ไหมครับพอไปถึงปุ๊บเราไม่แวะที่อื่นเลยมีเพชรสยามที่เดียวใช่ที่จอดรถสะดวกค่ะใช่ค่ะยังไงฝากติดตามครับผมเพชรสยามซาวก็มีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมครับมีค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปร้านอื่นครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ